มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะไปกดได้เลยนะคะเงินผู้สูงอายุขยายเวลาถึงเดือนธันวาคมค่ะขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนต่อจนถึงเดือนธันวาคม2562นะคะข่าวดีอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอนุมัติขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยค่ะเมื่อวันที่15ตุลาคมโดยการมารดาประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าอนุมัติขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยค่ะต่อจนถึงเดือนธันวาคม2562นะคะให้เงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ50ถึง100เติมเข้าบัตร50ถึง100บาทนะคะขอขอบคุณโครงการมารดาประชารัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ